อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยเอาใจคนชอบทานมะพร้าวชื่อเมนูชื่อว่าอะไรคะTaro and sweet potato upside down cake ค่ะโอ้โหเค้ก upside down เผือกกับมันนั่นเองเอาล่ะค่ะตัวเค้กของเราวันนี้จะประกอบด้วยส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อเค้กที่เป็น upside down upside down แปลว่ากลับด้านขึ้นมาตอนเสิร์ฟนอกเหนือจากเค้กแล้วยังมีหน้าเกรสที่ฉ่ำๆใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้เค้กของเราอร่อยยิ่งขึ้นและอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเรา2คนมีซอสสูตรเด็ดมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเอาล่ะค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวซอสก่อนซอสของเราเนี่ยจะมีความหวานแล้วก็มีความหอมจากนี่เลยค่ะน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองเราใช้น้ำตาลทรายแดงประมาณ100กรัมนะคะโอเคเนาะได้แล้วจากนั้นทุกครั้งเลยเวลาเราทำซอสอะถ้าเราไม่อยากให้ซอสของเราเนี่ยนะใส่แป้งข้าวโพดแล้วเป็นลูกๆคนแป้งข้าวโพดลงไปในส่วนผสมก่อนตั้งเตานะคะแป้งข้าวโพดลงไปแล้วคนแป้งข้าวโพดจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะคุณผู้ชมค่ะกะทิเนี่ยใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะอ่ะคนเลยมามิจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและใบเตยมัดปมค่ะตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตรงกลางวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักขนาด18ซมตราหัวมะลายค่ะเดือดแล้วนะคะโอเคโอเคเทลงไปที่ชามเลยค่ะทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วก็เอามาทำเป็นซอสค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเค้กกันวันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF นะคะเราใช้ไข่แดงทั้งหมด4ฟองไข่ขาวปริมาณเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ขาวกับครีมออฟทาทาใส่ลงไปรอในอ่างผสมก่อนจากนั้นเราจะมาทำขั้นตอนของไข่แดงกันส่วนผสมไข่แดงของเราเนี่ยจะมีไข่แดงนะคะ4ฟองน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆนะคะโลโก้ลิปบิ้นตรงนี้แล้วก็แถบสีชมพูแบบนี้น้ำตาลทรายผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเผือกบดแล้วก็มันม่วงบดสีผสมอาหารสีม่วงค่ะใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนเลยนะมิค่ะคนเลยค่ะเกลี่ยเขาให้ลงไปบางอันเยอะเกินไปทำยังไงอ่ะเป็นไรเราจะตีไข่ขาวเลยนะคะ30วิก่อนประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะโอเคตั้งยอดไหมคะโอเคเราได้เนื้อที่เข้ากันแล้วล่ะคนมากไม่ได้เดี๋ยวยุบโอเคจากนั้นเราจะตักส่วนผสมของเราลงไปในพิมว้าวอุ้ยเนื้อดีมากขนาดแบบแค่ช้อนขึ้นไปอย่างนี้ก็คือยังอยู่อ่ะแต่ว่าเราโฟไข่ขาวเก่งมากเลยนะนี่เนอะอุ้ยชอบนะเค้กสูตรนี้ใช้ทำง่ายมากเลยอ่ะเราว่าคนเพิ่งเริ่มทำเค้กน่าจะสนุกกับเขาอ่ะโอ้โหเห็นไหมอาจารย์เมย์เก่งมากอ่ะคำนวณสูตรเป๊ะมากเลยอ่ะ Thank you นะเบาๆหน่อยที่เราต้องเคาะแรงหน่อยอ่ะเพราะว่าเนื้อข้างล่างของเราอ่ะเมื่อกี้เราใส่มันใส่เผือกลงไปใช่ไหมถ้าเราไม่เคาะแรงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเกิดปัญหาคืออบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแยกชั้นแล้วเหลือเป็นรูเป็นโพรงอากาศซึ่งทำให้เค้กของเราไม่น่ารับประทานโอเคเราอบ160นะ14ถึง15นาทีเค้กอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นซอสน้ำตาลทรายแดงของเราแล้วก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราจะเคลือบเกลสด้วยเกลสของเราจะมีน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นและอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะกะทิลงไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเขาเหลือนิดเดียวเองเจ้าเกลสตัวนี้ไม่ต้องตั้งไฟเลยใช่ไหมค่ะไม่ตั้งค่ะเป็นไอซิ่งทำให้เขาน่ารับประทานหน้าวาวตลอดใช่แต่กินเข้าไปเสร็จแล้วอู้อร่อย
ทำให้หน้าของธัญพืชเราไม่แห้งไม่แห้งแต่ไม่เงาโอเคแต่อร่อยจากนั้นถ้าเสิร์ฟเป็นจานเราก็สามารถเอาซอสของเราตักใส่มุมหนึ่งของจานก่อนแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเค้กของเราวันนี้ข้างบนมันจะออกเค็มๆมันๆแล้วมีกลิ่นกะทิที่ไม่โดนความร้อนเป็นกะทิสดๆหน่อยอ่ะส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นกลิ่นกะทิคู่น้ำตาลสายแดงตีคู่กันมาคิดดูสิว่าเนื้อชิฟฟ่อนที่เบาๆเลยได้เคี้ยวมันได้เคี้ยวเผือกมันเพลินมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆอบเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้อาจารย์นิสักและอาจารย์เมย์ได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะผมเท็ดดี้มีเมนูขนมหวานอร่อยๆ อย่างไอศกรีมกล้วยไข่เชื่อมมาฝากกันครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีเค้กอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นเค้กขนุนกะทิสดหอมมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่านี่คือซินนามอนบันเราเติมครีมชีสข้างบนให้ไม่เห็นหน้าเลยอะมันนี้ก็ใช่อะถ้าลาดสักขนาดนี้จะอร่อยนะ